นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเบรกสุดท้ายแล้วเบรกสุดท้ายแล้วครับบอกว่าไวมากครับรวบรัดมากแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเอารถออกไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเป็นคู่เหมือนกันก็คือเป็น Kawasaki W800 นะครับแล้วก็ Ducati Multistrada โอ้พรุ่งนี้ของพี่ก๊อฟเขาติดตามชมเลยครับใช่ต้องขอบคุณนะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนนี้ก่อนผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสาร Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedสวิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมแล้วต้องขอขอบคุณคาวาซากิใช่ไหมใช่พรุ่งนี้รถคาวาซากิมาถึงแล้วแต่เข็นไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นมาโชว์นะฮะเป็นคาวาซากิ W800 ต้องขอบคุณครับบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะฮะที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบของเรานะซึ่งงานเนี่ย4คันเลยฮะเนี่ยบิดไปเลยเนี่ยก็ไปจัดพร้อมกับงานเทสไลท์ของคาวาซากิเขาด้วยซึ่งจัดที่อุบลซึ่งเขามีกันอยู่5รุ่นแล้วก็รถ15คันที่จะออนทัวร์ไปทั่วประเทศเป็นว่าพรุ่งนี้ดูคติก็จะมาจอดกับคาวาซากิกับดูคติคู่กันเลยติเหมือนกันอิเหมือนกันอิอะไรประมาณนี้มาเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับคำถามถามมาดีกว่านะครับเรื่องของ SMS นะครับเปิดมาเลยครับมาสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์025309496-98นะครับครับผมท็อปสปีดของ Kawasaki KLX 250กับ CRF 250เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ130-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งคู่เลย KLX ใช่ไหมฮะพอๆกันเลยพอๆกันเลยกับ CRF กับ KLX นะฮะก็คือ2ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์ Enduro เขาไม่ได้แบบเน้นความเร็วท็อปสปีดมากนักนะฮะว่าในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเข้าคงเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยหน้าสัมผัสยางเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะสัมผัสเท่าไหร่มันน้อยนิดใช่ไหมแต่ถ้าแบบไปทางฝุ่นเนี่ยได้เลยนะ2ตัวนี้นะครับฟัดทุกเกียร์ฟัดทุกเกียร์นะครับโอ้โหตอนนั้นขี่เสียเอฟไปลุยเชียงใหม่มากลับมาโอ้โหคิดดูดิบอกตู่ฟัดทุกเกียร์ไม่ได้ฟัดอะไรแล้วฟัดอย่างอื่นเข้าไปตอนแรกเขากล่าวว่าจะอยู่ในป่าประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วปรากฏอยู่4ชั่วโมงฮะทำไมไปอยู่ในนั้นตั้งนานเพราะว่าขี่เข้าไปประมาณ15คันนะฮะก็ต้องคอยช่วยเพื่อนบางทีแบบเพื่อนตกล่องเรื่องกิ้งเป็นเรื่องธรรมชาติครับขี่รถประเภทนี้ พูดเลย ไม่กิ้งเนี่ยแปลกนะฮะอย่างน้อยมันต้องมีแบบล้มแผลล้มแหมอะไรกันบ้างนะฮะครับผมส่วน KLX เนี่ยเร็วๆนี้นะครับ KLX ก็จะมีกิจกรรมนั่นคือ Kawasaki KLX Endurance 3ชั่วโมงขี่กันโดยไม่ต้องหยุดกันเลยทีเดียวที่ไหนฮะที่จะจัดวนไปเรื่อยๆฮะก็จะจัดกันที่บ่อดินก่อนนะครับส่วน Honda ก็จะเป็นแนวกิจกรรม Honda CRF Dirt Camp หรือว่าแล้วก็เอาตัว250 Rally เข้ามาผสมด้วยประมาณนั้นกิจกรรมเยอะเนาะช่วงนี้กิจกรรมเยอะรู้สึกว่าแบบช่วงต้นปีเขาไม่ค่อยใช้ตังค์กันนะช่วงนี้ใช้ตังค์กันเยอะใช้ตังค์จะหมดดีฮะดีฮะมีงานทำครับCB650F MT07 Z650มอนเตอร์796ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับน่าเล่นสุดครับมือใหม่รถคันแรก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 ถ้า Honda ก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลนะฮะเรื่องของนุ่มนวลใครแซวมาอีกเดี๋ยวเนี่ยดูดิมาขันเนี่ยมาขันไปไม่ออกเอาต่อยังจำได้ก็จะมี650ที่เป็นตัวใหม่ออกมาใช่นะครับก็อารมณ์ก็จะเป็นนุ่มนวลเรื่องของเกียร์แล้วก็ได้สีสุดก็จะเชียร์ไปทาง Honda แต่ตอนนี้เรื่องความนุ่มนวลเรื่องของความประหยัดครับแต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้แล้วก็ในตัวเลือกที่มีมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของกระแสเนี่ยต้องบอกว่า Z650 เนี่ยมาแรงมากมาแรงมากครับเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่มากครับก็คือตัว ER6 เนี่ยเขาได้ทำการยกเลิกสายพันธุ์การผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็เอา Z650 เข้ามาแทนนะครับตัวนี้น้ำหนักเบากว่าเดิมเบากว่าเดิมด้วยแต่ว่าความแรงเท่าเดิมเท่าเดิมมาถึงท็อปสปีดนะแต่ช่วงต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเพื่อให้มันดรอปลงมาเพราะว่า ER มันแบบคือสไตล์มันรถ2สูบเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันที่รู้กันว่า ER เนี่ยมันจะมาแบบมาเป็นก้อนมาแบบดุมากอะท็อกขั้นต้นมันก้อนป้าป้าใครที่ไม่เคยขับอยู่ๆเปิดเขาเริ่มพาดมีหงายฉะนั้นเขาเลยก็ต้องทำตรงนี้ให้มันดรอปลงมาใช่นะครับก็คือกราฟอ่ะเขาเอากราฟมาให้ดูนะปกติของ ER จะแบบจะปื๊ดขึ้นมาอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็
ไปเรื่อยๆแต่ว่าของแซดมันจะแบบเคิร์ฟงี้ตอนแรกจะเคิร์ฟแล้วก็ขึ้นช่วงกลางขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ช่วงปลายจะมาเท่ากันเท่ากันโดยประมาณเท่ากันแล้วถ้าเป็นของของอีกค่ายนึงก็คือมอนสเตอร์มอนสเตอร์796ใช่ไหมฮะถ้าคันแรกก็อย่าเพิ่งไปเล่นดูคาติดีกว่าเพราะว่าถึงตอนนี้ดูคาติเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของโครงสร้างภายในนะฮะเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเพิ่งได้รับทราบมาจากผู้บริหารว่าเซอร์วิสลดลงประมาณ 60% ราคานะครับผมราคา 60% น่ะลดลงมานะครับทำให้มีผู้ที่เข้าไปเขาเรียกอะไรเข้าไปเซอร์วิสมากขึ้นจากปกติโอ้ยน้อยมากประมาณ 10-20% คิดแล้วคิดอีกจะเข้าดีหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้นะฮะไม่ต้องคิดแล้วฮะเพราะว่ารถตั้ง 60% มีอะไรก็ต้องรีบเข้าแล้วล่ะใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะมี2ตัวเลือกให้เลือกแค่นั้นเองนะครับจะเป็นของ650ถ้า MT07 เหรอถ้า MT07 ผมว่ามันจะฟัดไปหน่อยสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆถ้าเริ่มเล่นใหม่ๆจะมีอยู่2ค่ายก็คือ Honda กับ Kawa กับ Kawa เพราะว่า CD กับ Z650 เพราะว่าการออกเกียร์มันจะนุ่มไม่เรียกว่าไม่กระโชกฮกฮากออกไปนุ่มๆแล้วสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆแล้วพอถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราถึงจะกระโดดไปรุ่นไหนยี่ห้อไหนหรือซีซีที่สูงกว่าก็ได้เพราะเราสามารถที่คอนโทรลและควบคุมรถเขาอยู่แล้วใช่แต่ไม่ได้หมายความว่านิ่มจนแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะสองคันนี้ไม่ใช่นะมันก็มีความแรงของมันนะมันเป็นแบบรถระดับแบบนิ่มอ่ะคือนิ่มเนี่ยหมายผมว่าเครื่องเนี่ยมันนิ่มพอเครื่องมันนิ่มขี่ง่ายแล้วเวลาเราเปิดแคเร่มันปื๊ดนุ่มๆแต่ถ้าเกิดเราบิดปุ๊บมันดึงเลยนะดึงแรงเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยรถที่หัดขับขี่ใหม่ๆเนี่ยลองดู2ตัวเลือกเรื่องของ Honda กับ Kawa นั่นเองครับผมนะครับเมื่อกี้มีเมสเซจโทรมาแซวพี่ตู่พูดเก่งพูดเก่งก็ดีแล้วนี่เขาพูดเก่งโปรติพี่ตู่คุยเก่งที่ไหนมีเหล็กดำฟันอยู่มีเหล็กไม่ก็พูดชดเชยไงพรุ่งนี้ไม่เข้ารายการเนี่ยถ้าเหยียบนะพรุ่งนี้มีธุระนิดหน่อยครับก็มาพบกันใหม่วันจันทร์นะสำหรับตู่นะเฮ้ยอย่าเพิ่งสิอย่าวันจันทร์ไปไหนแล้วแม่เอาพี่กิ้งครับครับดักไอ้น้ำมันเครื่องจำเป็นต้องใส่ไหมเคสอาร์จำเป็นไหมถ้าจะใส่ก็ใส่ได้ถ้าไม่ใส่ก็มันก็ไม่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถพวกนี้จะมีนะครับมีก็มีกระป๋ออยู่เพื่อเอาไอ้น้ำมันตัวนี้กลับมาย้อนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับฉะนั้นไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องใส่คือจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันมากกว่าเพื่อไม่ให้น้ำมันมันกระฉอกออกไปแล้วอีกส่วนนึงให้เรียกว่าอะไรให้ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไปลงที่กระป๋อตัวนี้นะครับเรียกกระป๋อใช่ไหมกระป๋อปกติมันเป็นแบบถังอลูมิเนียมที่เรียกกระป๋อเพราะว่าทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อมันมีความร้อนเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าแบบลมมันพัดเนี่ยมันจะทำให้เย็นเร็วกว่าปกติเร็วกว่าพวกการใช้วัสดุเหล็กใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้ตัวดักไอเนี่ยสังเกตดูจะเป็นปิเนียมแล้วก็จะมีรูทางเข้าอยู่2รูแล้วออก1รูนะครับมีเข้าแล้วก็มีเข้าแล้วก็ออกหลังเพื่ออะไรเพื่อเอาไอความร้อนเนี่ยมาพักที่หม้อก่อนเพื่อให้มันเย็นลงพอเย็นลงปุ๊บจะถ่ายออกมาด้านหลังต่อนั่นเองครับใช่แต่บางอันที่แบบเป็นของนอกเขาจะมีอยู่3รูซึ่งให้เป็นตัวระบายตัวระบายเหมือนกัน3รูประมาณนั้นมีเอสเมทต่อไหมมาเลยครับมีแน่นอนโทรเข้ามาก็ได้นะครับไหนๆก็หาว่าตู่พูดเก่งแล้ววันนี้ก็ดีแล้วครับตู่พูดเก่งนะเพราะว่าอยู่กัน2คนถ้าไม่พูดไม่รู้จะพูดกับใครใช่ไหมมีอยู่2คนครับต้องแย่งกันพูดไม่ใช่ก็ถือว่ากำลังดีกำลังดีครับอ่ะมาต่อเลยพี่โต Honda CBR 150R วิ่งไปปราจีนถึงกรุงเทพเดือนละ2ครั้งครับแล้วโอ้ยสบายเลยครับไหวไหมไหวเลยครับสิงคโปร์ยังได้เลยพี่CBR 150ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบ4วาล์ว2แคมนะฮะลูกสูบก็63มิลชักสั้นไปหน่อยนึงแต่ด้วยพละกำลังของเขาแล้วเนี่ยวิ่งดีอยู่แล้วนะครับเหนือใต้ออกตกวิ่งสบายสูบเดียวก็เสียวได้ครับ140มีให้เห็นถ้าลงท่อมาลงกองมากองสักนิดนึงก็มี150ถึง160บวกวิ่งไปกลับกรุงเทพสบายปราจีนนะฮะคือจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเท่าที่อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่แบบเป็นนักทดสอบมาเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าโอ้ยรถเล็กจะแบบว่าจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือรถเล็กที่ผมเคยขี่นะก็คือ100ซีซี Honda Dream โปรเจกต์ที่ผมเคยทำก็คือคุรุสภาป่ะไม่คุรุสภาเป็นตัวต่อจากคุรุสภาอ๋อตัวตุ่นมนแต่ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่นะฮะเคยทำโปรเจกต์แบบ
พิชิต3ดอยก็คืออินทนนท์อ่างขางดอยตุงยันเลาะตะเข็บเลาะอันดามันขาไปฝั่งตะวันออกขากลับกับฝั่งตะวันตกยันทะลุไปมาเลยนี่คือฮอนด้าดีมจริงๆแล้วอ่ะพวกยามาฮ่ายามาฮ่าแบบพวกสปาร์ค110ก็เคยขี่ไปมาแล้วซึ่งแบบรถเดิมอ่ะยังไงแล้วแบบยังไงก็ไม่พังถ้าเราดูแลน้ำมันเครื่องนั่นเองจริงๆอ่ะรถทุกค่ายเนี่ยถามว่าพังไหมไม่ว่าจะเป็นรถ100ซีซีเป็นต้นไปนะวิ่งถึงหมดเหนือใต้ออกตกอ่ะวิ่งได้แต่ว่าเราเองก็ต้องรู้จักบ้างว่าเฮ้ยถึงเวลาพักถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงนะครับถ้าเราเอารถซีซีที่น้อยกว่าถามว่าวิ่งถึงไหมถึงแต่ใช้เวลานานนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นรถพวกนี้แป๊บเดียวก็ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถตั้งแต่100ซีซีอะไรขึ้นไปเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ถึง150ซีซีเนี่ยมันนานถึงแต่ว่ามันได้หมดแหละมันได้หมดฮะแต่ว่ามันนานถึงนั่นเองจากปกติเราจากกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางเต็มที่ก็10ชั่วโมงนะฮะแต่เนี้ยใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมง อะไรประมาณเนี้ยนะครับอ้าวนึกว่า6ชั่วโมงก็กะเอาประมาณเอาแซวฮะแซวเหรอไม่ต้องรีบอะไรมากนะฮะไปเรื่อยๆรีบมากไปเรื่อยๆแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้สบายฉะนั้นแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนู้นน่ะไปข้ามจังหวัดได้ไหมไปได้แต่เราก็ต้องรู้จักพักเขาบ้างไม่ใช่ตะบี้ตะบานขี่อย่างเดียวนะฮะขี่อย่างเดียวไม่ดีก็จอดข้างทางอะไรเงี้ยอย่าว่าแต่รถสี่จังหวัดเลยพี่กิ้งผมเข้ามาเข้ามาในวงการนี้เมื่อประมาณ21ปีแล้วอ่ะผมเจอนี่เลยยามาฮ่าเทียร่าเทียร่าขี่ไปนู่นเลยขึ้นตึกเกนติ้งมาเลเซียไปถึงมาเลเซียไปถึงมาเลเซียโอ้โหแล้วก็ไปอีกก็โนวาแดด125เอ้ยแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงแดดนี่ถึงไหนถึงกันไปมาเลยนี่แบบว่าเจอเจ้าบ้านตรงผ่านอีโปนะมันจะมีแบบว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดของมาเลยที่แบบทะลุเขาอะแล้วแบบเป็นโค้งเยอะจะเจอเจ้าบ้านแบบรับแขกแถวนู้นเขาสายยามาฮ่าตอนนั้นเราขี่ฮอนด้าไปอย่างเงี้ยNSR โปรอาร์มหรือว่า FS อะไรเงี้ยเข้ามารับแขกกันปาดหน้าปาดหลังเหมือนกันในคลิปเลยอะโอ้โหพี่กิ้งครับครับเวฟ110ไอฮะเบิ้ลแล้วรอบเครื่องค้างเป็นเวลาที่เครื่องยังไงเป็นเวลาที่เครื่องร้อนหรือเปล่าหรือร้อนหรือเย็นร้อนถ้าปล่อยไว้จะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นอะไรหรือเปล่าไอนะไอเอาอย่างเบิ้ลแล้วรอบค้างเบิ้ลแล้วรอบค้างเนี่ยนะครับก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของระบบลิ้นเร่งนะครับระบบลิ้นเร่งเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นะครับว่าเบิ้ลแล้วมันปุ๊บนะอาจจะรั่วนะครับที่มันรั่วได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดเขม่าที่ลิ้นเร่งอ่ะเปิดปิดอ่ะครับถ้าเห็นมีรูแสงนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่ารั่วแล้วฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเอาไปเข้าร้านเข้าศูนย์ในการถอดลิ้นเร่งไปล้างพอลิ้นเร่งไปล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้เขารีเซ็ตลิ้นเร่งไปในตัวด้วยเครื่องจะกลับมาสมบูรณ์ครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายแล้วมีไหมมาสิครับมีสิครับเหลือไว้ทำไมเวลามีค่าสำหรับท่านผู้ชมเสมอก็ยังไงพอแบบพวกเราแบบว่าตอนหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าสปีดไรเดอร์ของเรานี่ออกแบบสัญจรบ่อยนะครับจะดีครับเจอตาก็ทักทายกันดีเลยครับเอาไม้มาเขี่ยกันตู่สัญจรก๊อฟสัญจรพอก๊อฟทั้งตู่สัญจรหิ้วของติดไม้ติดมือมาแฝกฝากแฟนรายการด้วยรู้เปล่าจะจ้าก็วันนี้ก็ไลฟ์สดมาฝากนะไลฟ์อ่ะไม่เอาจะเอาของแจกใช่ป่ะท่านผู้ชมเนาะ SMS ครับผมครับแนะนำวิธีดูแลบำรุงรักษา BMW GS 700หน่อยครับดูแลยังไงครับ GS 700เนี่ยจริงๆสเปคมันก็เหมือนกับ GS 800แหละแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นสเปคผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงขี่รถเยอะแล้วก็ BMW ก็เลยนำตัวนี้เข้ามานำตัวนี้เข้ามาก็คือสัดส่วนก็จะมีความเตี้ยลงมานิดนึงสเปคผู้หญิงเหรอเป็นรถผู้หญิงขี่เหรอใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะขี่ตัว700แล้วจริงๆมันมีตัว800นะแล้วผู้ชายขี่ไม่ได้เหรอขี่ได้ทำไมต้องเป็นผู้หญิงขี่อ่ะมันเป็นคำพูดที่แบบว่าเปรียบเปยของคนที่แบบว่าคนในวงการแบบสไตล์ GS เนี่ยแหละอ๋อเขาบอกว่า700ส่วนใหญ่ผู้หญิงขี่อย่างเงี้ยพอเราถามไม่พี่700มันมีเปล่านึกภาพไม่ออกอ่ะมีถ้ามีภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยนะอยากเห็นนะว่าไอ้หน้าตาแบบเนี้ยผู้หญิงขี่เป็นยังไงมันไม่ต่างอะไรกับ800หรอก มันก็เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเตี้ยลงมาแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงขี่ซะมากกว่าใช่มั้ยครับมันเตี้ยลงมาไงเพราะ800นี่มันก็คือมันก็สูงขึ้นไปแล้วความแรงเท่ากันป่ะความแรงมันก็ด้วยซีซีแหละแล้วก็ผู้หญิงขี่อ่ะก็แต่ผู้หญิงบางคนขี่เร็วกว่าผู้ชายนะใช่ใช่700นี่โอ้โหบางทีเห็นขี่ฟุดเฮ้ย
เอ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายขี่วะเนี่ยเรื่องการใส่หมวกไปจำไม่ได้เรื่องการดูแลบำรุงรักษาดูแลยังไงครับอะไรมากเลยครับอย่างที่พี่กิ้งพูดในเบรกแรกฮะอ๋อเนี่ยนะก็คือเนี่ยฮะคู่มือมีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอออกรถมาเนี่ยค่าย BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ต่างๆครับนะฮะเขาก็จะมีวารันตีของเขาอยู่ตัวนี้700ใช่ป่ะใช่ฮะเป็นล้อแม็กก็คือมันก็เตี้ยลงเห็นไหมจะเห็นก็ต่อเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัดเราถึงจะได้เห็นถ้าในตัวเมืองแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับตัวนี้จริงป่ะตัวนี้มันเป็น700เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งผลิตตัวนี้ออกมาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเกรย์ไม่ค่อยจะมีจะเอาเข้ามาเป็นศูนย์มากกว่าเพราะฉะนั้นศูนย์นัดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละฮะการดูแลบำรุงรักษาแบบง่ายๆก็แบบตัวเราเองเลยก็ได้1เช็คลมยางเช็คน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยเราให้ที่ศูนย์เขาเช็คให้ดีกว่าตรวจสอบดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้บางทีเราเปิดฝาแล้วก็บางทีเราปิดมาค่อยอย่างเงี้ยเราวิ่งไปปุ๊บไอ้น็อตไอ้ตัวปิดฝาเนี่ยกระเด็นหายไปน้ำมันก็กระฉอกออกไปนะครับการดูแลหลักๆนะฮะก็จะมีอะไรฮะเรื่องของรถเนี่ยก็มีเรื่องของลมยางเป็นหลักเรื่องของโซ่นะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องประมาณนี้นะครับถ้าเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่วิ่งเข้าศูนย์รวมกระทั่งถึงผ้าดิสเบรกหน้าผ้าดิสเบรกหลังเราจะดูยังไงมันก็จะมีบอกตามช่องอ่ะใช่กล้องกล้องลองดูนะถ้ากล้องจับได้นะเดี๋ยวกล้องลองจับดูที่จานเบรกนี่ก็ได้นะครับที่จานเบรกนะฮะสายตาเราส่องไปด้านในนี้เลยนะฮะจะเห็นผ้าเบรกอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะมีขีดบอกไว้นะครับว่าผ้าเบรกหมดหรือไม่หมดนะครับเราดูที่ซอกด้านในได้นะครับก็เนี่ยฮะหลักๆ ก็ดูกันคร่าวๆนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะ GS 700นะทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเลยครับใช่ครับหมดเวลาแล้วอุ้ยคุยไปคุยมาเวลาหมดเวลาแล้วครับนะครับกับจะเร็วเหลือเกินครับต้องไปก่อนดีกว่าครับยังไงต้องขอขอบคุณ Elf Motorfortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 ถึง 20:40 นะครับทางช่อง True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ